พี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปช้อปปิ้งร้าน Goodwill กันนะคะก็ตั้งใจว่าจะไป3ร้านเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างค่ะถึงว่าแล้วนะคะโอเคเรามาดูสินค้ากันว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะวันนี้จอยแวะไปมา3ร้านนะคะปกติแล้วจอยเนี่ยจะชอบไปวันจันทร์กับวันอังคารนะคะแต่ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจันทร์อังคารคือไม่ว่างเลยไปวันพุธนะคะ
ไปวันพุธสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ของไม่เยอะพุธนี้หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกนะคะแวะไปร้านแรกเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก2ตัวนะคะไปร้านที่2เนี่ยอาจจะได้ประมาณแบบ6หรือ7ตัวนะคะร้านที่3ได้แค่3ตัวเท่ากับว่าวันนี้นะจอยไปได้แค่10กว่าตัวคือบางทีถ้าเราแบบนะตั้งใจไปเลือกของแต่เวลาไปเจอของเนี่ยได้น้อยแล้วเพียแม่ค้าเพียเลยนะคะคืออยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราต้องทำใจนะบางสัปดาห์ไปก็ได้ของดีเยอะบางสัปดาห์ไปก็ได้ของไม่ดีเหมือนสัปดาห์นี้โอเคมาดูดีกว่าว่าจอยได้อะไรบ้างมาตัวแรกจอยว่านะบางทีที่มันได้เยอะเพราะว่าจอยเลือกของมากขึ้นพยายามเลือกของให้มันตรงกับช่วงขายให้ได้มากที่สุดและก็พยายามเลือกของใหม่ให้ได้มากที่สุดนะก็เลยได้ของน้อยนั่นเองอ่ะมาดูแบรนด์นี้แบรนด์นี้คือ Talbots นั่นเองนะที่เลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นลายแผลเป็นกระโปรงนะคะเวลาใส่ก็จะอยู่เข่าบนนะคะตัวนี้ซื้อมา4.99 เหรียญนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณสัก25 เหรียญนะอันนี้เป็น16 P 16 P P ก็คือพิทีกนะคะพาทีก็คือสาวตัวเตี้ยนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้ตัวแรกจบไปมาตัวที่2ตัวที่2อันนี้คือบาบาตันนะคะนี่ของใหม่นะของใหม่นะขายอยู่ในร้านอลิเซียค่ะนี่ป้ายอยู่นี่นะคะปกติอ่ะเขาขายตัวละ175 เหรียญแล้วเขาก็ลดเซลล์เหลือ62.50 เหรียญแต่ซื้อในร้าน Goodwill 7.99 เหรียญนะคะนะซื้อมาได้7.99 เหรียญเป็นของใหม่โชคดีมากแล้วก็เป็นโทนสีแดงด้วยนะคะอันนี้คือชุดเดรสนะปลายแขนก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะราคาขายจอยยังไม่รู้เดี๋ยวจอยต้องไปเสิร์ชดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจอยซื้อมา7.99 เหรียญนะคะต่อมาค่ะเป็นเบลเซอร์นั่นเองหรือจะเรียกอีกชื่อว่าแจ็คเก็ตก็ได้แจ็คเก็ตกับเบลเซอร์นะคะเวลาจอยใช้เขียนลงคำในไททอลเนาะแบรนด์ก็คือ Talbots นั่นเองนะเป็นแบรนด์ที่ตัวชอบขายแล้วก็เป็นแบรนด์ที่หาได้เยอะมากในบอสตันนะคะปกติ149 เหรียญนะคะจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณ60 เหรียญนะคะอันนี้เหมือนเป็นผ้าวูลด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าวูลค่ะเป็นผ้าอะคริลิกกับผ้าโพลีเอสเตอร์นี่แล้วก็มีกระดุมแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นเบลเซอร์แบบนี้ได้มา7.99 เหรียญนะอย่างที่บอกว่าจะตั้งขายอยู่ประมาณ60นะคะต่อมาตัวนี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นบอดี้สูทนะแล้วคอเนี่ยเป็นทรงคอเต่าเหมาะเลยเหมาะเลยที่จะขายหน้าฟอร์เป็นแขนยาวด้วยนะคะแบรนด์คือนี่ค่ะเจครูนั่นเองของใหม่นะพร้อมป้ายไม่มีราคาบอกนะเป็นของใหม่พร้อมป้ายนะคะซื้อมา4.99 เหรียญนะคะน่าจะขายได้อยู่ประมาณสัก30-35นะคะต่อมาคือถ้าติดตามอ่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้จอยไม่ได้ชุดว่ายน้ำเลยไม่ได้เลยแต่วันนี้ได้มา3ตัวเลยนะคะปกติไม่ได้วันนี้ได้มา3ตัวหมดเนี่ยนะสินค้าเนี่ยเขาได้บริจาคมาจากร้านมาเชลส์นั่นเองเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะคะทรงสไตล์เนี้ยขายได้จอยเคยขายไปหลายตัวแล้วเนาะตัวนี้คือแบรนด์เกรดนี่นะป้ายเป็นแบบนี้นะมีราคาป้ายให้ด้วย78 เหรียญแต่จอยว่าน่าจะขายอยู่ราวๆ30-35 เหรียญนะคะชุดว่ายน้ำเป็นประมาณนี้นะคะเสียดายไซส์เล็กไปหน่อยถ้าไซส์ใหญ่อ่ะจะขายง่ายมากอันนี้คือชอเชฟส์ค่ะอันนี้คือไซส์8ไซส์8เทียบเท่ากับไซส์ M เนาะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีแพดฟองน้ำให้ด้านในแบรนด์เดียวกันลายเดียวกันไหมลายเดียวกันด้วยได้มา2ตัวนะคะไซส์8ได้มา2ตัวชุดว่ายน้ำจอยได้มาตัวละ4.99 เหรียญนะคะปกติแล้วอ่ะจอยเคยขายไซส์ใหญ่ไปไซส์ใหญ่ขายได้ประมาณ50 เหรียญนะคะแต่ว่านี้ไซส์เล็กจอยไม่แน่ใจเดี๋ยวจอยต้องไปเช็คก่อนเนาะต่อมามัสตาร์ดซีดอันนี้คือบูติก
แบรนด์นะคะบูติกแบรนด์เนาะที่เลือกมาเนี่ยชอบมากส่วนตัวชอบมากชอบเป็นผ้าแบบนี้ผ้ามากนะผ้าบ้านเราอ่ะน่าจะเรียกว่าเป็นเนื้อผ้าซาตินนะคะบูติกออนไลน์ IG ที่อเมริกาเนี่ยหลายร้านมากเลยเขาชอบขายเนื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วส่วนตัวก็ชอบนะเสียดายไม่ได้เป็นไซส์ตัวเองถ้าเป็นไซส์ตัวเองก็จะเก็บเอาไว้ใส่อันนี้เป็นไซส์ L นะคะเป็นโทนสีชมพูนะคะก็ขายได้นะอยู่ประมาณ 35-40 แต่ถ้าในออนไลน์นะ IG ที่เขาขายกันนะตัวนึงก็อยู่ประมาณ60เหรียญเนาะอ่ะได้มา4เหรียญ99ร้าน Goodwill ต่อมาคืออันนี้ค่ะแบรนด์ Boden ของใหม่พร้อมป้ายราคาอันนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์นะคะโทนสีเนี่ยเหมือนโทนสีแบบว่าเทาครีมๆนะคะอันนี้คือไซส์10นะดีว่าตรงกระดุมด้านหลังอ่ะเขายังห่อกระดาษอยู่เลยค่ะเนาะมันจะได้ไม่เป็นรอยเลอะรอยข่วนเนาะได้มา7เหรียญ99ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่แม่ค้าต้องไปเช็คก่อนต่อมาตัวนี้อันนี้ทีเด็ดตอนแรกมองผ่านไปเออสะดุดหยุดแป๊บนึงแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะคะได้อันนี้มาก็คือ Reformation นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรไซส์0เลยอะไซส์0เทียบเท่ากับไซส์ XS นะคะก็คือไซส์เล็กเนาะอันนี้คือเป็นมินิเดรสนะคะก็ใส่ออกมาก็เลยก้นนิดนึงนะเลยก้นนิดนึงนะคะถ้าใครแบบสูงมากๆเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะเห็นก้นเลยนะอันนี้เป็นผ้าลีนินนั่นเองนะคะแบรนด์นี้ดีเนาะเด็กวัยรุ่นที่เนี่ยชอบใส่กันดาราหลายคนก็ชอบใส่แบรนด์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์0ก็ไม่เป็นไรไซส์0ก็ซื้อมาเนาะซื้อมา7เหรียญ99นะคะต่อมาชอบมากส่วนตัวแม่ค้าชอบมากลายลูกไม้ลายดอกชอบมากนะคะแบรนด์ก็คือ Ann Taylor ค่ะได้มา7เหรียญ99นะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณสัก30นะคะเป็นลายลูกไม้หมดเลยเผื่อแบบมีใครจะต้องไปงานแต่งนะเหมาะมากเหมาะใส่ไปงานแต่งนะคะอย่างนี้บางคนก็ใส่ออกงานได้นะคะเป็นผ้าลูกไม้สีขาวหมดเลยแล้วที่สำคัญไซส์ใหญ่ด้วยต่อมาตัวนี้นะชอบมากเจอเยอะก็จะหยิบเยอะๆไม่มีให้หยิบมีตัวเดียวนะคะเป็นไซส์2อันนี้คือ Brook and Brothers นะคะอันนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะขายได้สักประมาณ 40-50 ตอนนั่งรถกลับมาบ้านก็ลองเช็คดูใน eBay มีแค่ร้านเดียวเขามีสินค้าเขาขาย25เหรียญแล้วดันไซส์2เหมือนกันอีกนะคะแต่จอยว่าเนี่ยจอยน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณ35เหรียญนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเขาถ่ายรูปอะไรไม่ดูดีเราก็ต้องพยายามถ่ายรูปดูดีนะคะสินค้าเราก็จะได้ขายได้เร็วนั่นเองจอยลองดูข้างในด้านในอ่ะจะบอกนิดนึงเวลาซื้อเสื้อเบลเซอร์หรือซื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะคะอย่าดูแต่ข้างนอกอย่างเดียวข้างนอกเนี่ยเราต้องดูว่าเสื้อต้องไม่เป็นรูเพราะส่วนมากอ่ะคนที่เขาบริจาคบางทีเสื้อจะเป็นรูหรือไม่ก็ใต้รักแร้เนี่ยจะขาดนะคะให้สังเกตดีๆเนาะดูข้างนอกอย่างเดียวไม่พอเราต้องดูด้านในด้วยบางทีอ่ะผ้าไลนิ่งด้านในน่ะขาดบางคนเขาอาจจะใส่แบบคับพอดีตัวเกินไปนะคะผ้าไลนิ่งขาดนะก็เช็คดูด้านในด้วยเดี๋ยวนี้คือจอยไม่ได้เช็คข้างนอกอย่างเดียวเช็คไปยันข้างในด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ตัวเสื้อผ้าที่เลือกมาเนี่ยอยู่ในสภาพให้ดีที่สุดนะคะเนาะได้บอกว่าเดี๋ยวจอยจะขายประมาณ35เหรียญนะคะแบรนด์เนี้ยถ้าใครไปเจอบอกเลยว่าขายได้นะเจอของผู้ชายก็ขายดีขายตั้งราคาได้แพงกว่าของผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าผู้ชายต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คือแบรนด์ Talbots แต่เดี๋ยวตัวนี้จอยจะต้องซักเนาะอันนี้คือไซส์ใหญ่ที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าไซส์ใหญ่แล้วเป็นสีดำล้วนนะคะนะทรงแบบนี้ก็จะใช้ชื่อรุ่นนะคะ PonteDress นั่นเองเป็นประมาณนี้นะคะจอยชอบแขนเนี่ยจะมีระบายเล็กๆแบบนี้จอยเคยขายสไตล์แบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบมีกุ้นสีขาวด้วยขายไป40เหรียญนะคะตัวนั้น
เนาะอันนี้ก็เลยซื้อมาไซส์ใหญ่ซื้อมา7.99 เหรียญนะคะTalbotถ้าเป็น Talbot เนี่ยถ้าเป็นชุดเดรสไซส์ใหญ่จอยตั้งราคาขายอยู่ที่35 เหรียญเนาะแต่บางทีตอนไปเช็คดูใน eBay บางร้านอ่ะเขาก็สามารถตั้งราคาได้แพงขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการขายนิดนึงถ้าเราแบบตั้งราคาสูงเนาะจอยพยายามแบบว่าเอาซื้อง่ายขายง่ายบางทีลูกค้าต่อมาเราพอขายได้กำไรก็ขายไปนะต่อมาเป็นอันนี้ค่ะเป็นลองคาร์ดิแกนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าฟอลกันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะตอนเช้าจอยก็เลยพยายามหาเสื้อผ้าเริ่มที่จะเข้าขายหน้าฟอลนะคะอันนี้ก็คือลองคาร์ดิแกนนะคะเป็นไซส์ S อันนี้ก็คิดดูว่าจะใส่เองดีไหมก็คือถ้าใส่คุมมาอยู่เข่าล่างเลยจริงๆเนี่ยมันต้องคุมเข่าบนด้วยที่แม่ค้าตัวเตี้ยนะคะคุมเข่าล่างเลยก็อาจเดี๋ยวอาจจะเอาขายนะคะตัวเนี้ยได้มา5.49 เหรียญนะคะเป็นสีดำแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยเจ้าของเขาน่าจะมีหมานะคะเพราะดูแล้วมีขนหมาแถมมาด้วยจอยว่าจอยจะซักก่อนตัวนี้นะคะเพราะว่าจอยเคยมีปัญหาเราซื้อเสื้อผ้ามาเนี่ยแล้วเขาอาจจะเลี้ยงหมาแล้วมันมีขนหมาอยู่แล้วจอยไม่รู้เนาะช่วงขายแรกๆเนี่ยเราก็ประสบการณ์น้อยเราไม่รู้เนาะแล้วเราส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาก็ตอบว่าบอกว่าที่บ้านเลี้ยงหมาเนี่ยทำไมไม่บอกเพราะว่าเขาแพ้ขนหมานั่นเองนะคะก็เลยบอกเอาไว้ถ้ามีขนหมามากับเสื้อผ้าเนี่ยก็ซักก่อนเนาะซักก่อนทำความสะอาดก่อนเอาลูกกิ้งอะไรมากิ้งทำความสะอาดก่อนเผื่อบางคนเขาแพ้นั่นเองเนาะจบไปต่อมาได้ตัวนี้มาอันนี้ก็ชอบเจอปุ๊บชอบเลยอันนี้คือแบรนด์อีลิซาเจนะคะชุดสไตล์แบบนี้เหมาะสำหรับใส่ออกงานนะเป็นผ้าลูกไม้ลายดอกนะคะชอบส่วนตัวแล้วชอบขายแต่มันก็ไม่ได้ขายดีหรอกแต่ชอบขายชอบมีติดร้านเอาไว้เผื่อใครแบบมองหาชุดแบบออกงานอะไรเงี้ยเวลาจอยเป็นคนนึงนะเวลาที่เราจะออกงานเนี่ยแล้วเวลาหาชุดเนี่ยมันหาถูกใจเนี่ยมันหายากมากเลยนะคะก็เลยเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมาหาชุดแล้วก็เอามาขายที่ร้านเผื่อมีใครสนใจนั่นเองเนาะคือตัวนี้ได้มา7.99 เหรียญขายเนี่ยจอยว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก35 หรือ 40 เหรียญแบรนด์อีลิซาเจอ่ะบางตัวก็ซื้อได้ในราคาที่แพงเวลาที่เขาขายเนาะบางตัวก็ขายแพงบางตัวก็ขายถูกจอยว่ามันขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงจอยก็ต้องไปศึกษาดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่รุ่นนี้ต่อมาจอยว่าอันนี้ตัวเด็ดอันนี้ยังไม่ได้เซิร์ชเลยนะคะอันนี้ได้มาจากร้านแรกที่ไปได้มาแค่2ตัวนะคะที่บอกไม่เคยเจอเลยเคยได้ยินแต่รีเซลเลอร์เขาพูดกันแบรนด์Ralph Lauren เนี่ยมีป้ายเขียวนะป้ายเขียวป้ายม่วงป้ายดำป้ายม่วงป้ายดำครั้งแรกเจอป้ายสีดำคือเขาบอกว่าสีม่วงกับสีดำเนี่ยราคาจะแพงมากเขาบอกกันว่าราคาจะแพงมากแต่อันนี้ตัวยังไม่ได้เช็คคือเห็นป้ายดำนะแล้วเป็นเสื้อเบลเซอร์เป็นผ้าลูกฟูกคือผ้าลูกฟูกเนี่ยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าฟอลอยู่แล้วแล้วด้วยโทนสีอันนี้โทนสีมันก็จะออกแบบเหมือนสีแบบแทนๆนิดนึงเนาะสีครีมก็ไม่ใช่ออกสีแทนๆสีเบจอะค่ะแล้วเป็นป้ายสีดำตัวก็เลยเลือกมาแล้วซื้อในราคาแค่7.99 เหรียญนะคะราคาที่ขายเนี่ยก็ยังไม่รู้เพราะว่าแม่ค้ายังไม่ได้เช็คนะแต่ตอยว่านะน่าจะเกิน50นะคิดว่าน่าจะเกิน50นะคะตัวนี้จบไปตัวนี้มาต่อมาตัวนี้แบรนด์นี้ตอยว่าตอยไม่เคยหยิบมาขายเลยนะ London Times นะคะ Times มาเชลส์บริจาคมาเขาขาย24.99 เหรียญจอยก็น่าจะขายราคานี้นี่แหละเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาเลือกซื้อมาเพราะสีเป็นสีคัลเลอร์ฟูลมากคือตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์อยู่เผื่ออาจจะขายได้นะคะซื้อมา7.99 เหรียญนะคะนะเป็นชุดซัมเมอร์ต่อมาตัวสุดท้ายเห็นไหมได้น้อยมากเลยอะแม่ค้าเศร้าอ่ะเวลาไปแล้วได้ของน้อยเนี่ยอันนี้คือแบรนด์ Banana Republic นะคะชอบมากเป็นแบบเสื้อเบลเซอร์นะคะแบบนี้ชอบข้างหน้าเขาทำเก๋แล้วด้วยลายแพลทแบบนี้บอกเลยขายได้แน่นอนนะคะ
นะซื้อมา7.99 เหรียญนะคะราคาขายเราว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ35-40 เหรียญนะเราให้ดูกระดุมนะชอบมากคือก่อนหน้านี้เคยขายสไตล์แบบนี้ไปแล้วจอยคิดว่าน่าจะขายได้นะคะจอยก็เลยเลือกซื้อมาโอเคหมดแล้วของหมดแล้วนะคะไปมา3 ล้านได้มาเท่านี้นะคะได้มาเท่านี้นะคะจอยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยอาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆนะคะแต่แม่ค้าตั้งใจทำมากตั้งใจจะหาได้มากกว่านี้ถ้าหาได้เท่านี้จริงๆนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปของจอยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาคราวหน้าเนี่ยที่จอยลงคลิปใหม่นะจะได้ไม่พลาดนั่นเองโอเคยังไงคลิปนี้จบแล้วแม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ